รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยทิพยะประกันภัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการสุขใจวัยเก่ารายการเพื่อสุขภาพและเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยค่ะเราจะพบกันทุกวันอังคารนะคะบ่ายโมงครึ่งทาง TV5 HD ดูช่อง5กฎหมายเลข5และยังสามารถรับชมช่องทางออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะรวมถึงทาง www.thaitv5hd.com ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ส้มมีนัดกับคุณหมอนะคะจะมาพูดคุยกันในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บของผู้สูงวัยค่ะและตอนนี้ส้มก็อยู่ที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องยอมรับเลยนะคะคุณผู้ชมว่าที่โรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยมีโบราณสถานที่ได้ว่ามีความสวยงามแล้วก็มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากๆเลยส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังจากปากคุณหมอกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ส้มอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์เมสันปรมาภิกุลนะคะหัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณส้มครับขออนุญาตเรียกคุณหมอเมย์นะคะได้ครับคุณหมอคะก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคฮอตฮิตสำหรับผู้สูงวัยอยากถามคุณหมอเรื่องของประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับตึกเหลืองหรือว่าบ้านหินมะปรางที่เรานั่งอยู่นี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ตึกเหลืองเนี่ยนะครับอายุประมาณ114ปีละเพราะว่าโรงพยาบาลวชิระเนี่ยปีนี้ครบรอบ111ปีก่อนหน้าที่ตึกนี้จะเป็นโรงพยาบาลเนี่ยตึกนี้เป็นบ้านของพระสัปกันฮิรัญกิจซึ่งเป็นผู้จัดการแบงค์ SCB คนแรกของประเทศคนแรกเลยคุณผู้ชมใช่แล้วต่อมาก็บ้านหลังนี้เผอิญก็ท่านอาจารย์ดำเนินธุรกิจล้มละลายแล้วก็บ้านหลังนี้ก็เลยตกเป็นของ SCB ในตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่6ตอนนั้นท่านก็มีได้ซื้อนี่เนี่ยคืนมาเป็นของท่านนะครับแล้วท่านก็พระราชทานให้กับประชาชนชาวไทยเป็นวชิรพยาบาลเมื่อ111ปีก่อนเราก็ใช้ตึกนี้เป็นตึกแรกของโรงพยาบาลวชิระตั้งแต่สมัยนั้นมาก็ปีนี้เป็นปีที่111นะครับจะเห็นว่าศิลปะสมัยยุคนั้นเนี่ยเป็นศิลปะที่สมัยร5ร6นิยมนะครับก็เป็นผสมกันระหว่างมีโอคลาสสิกมีโกธิกแล้วก็มีอาร์ตนูโวอยู่ตามเพดานสวยงามมากก็เรียกว่าวิจิตรนะครับถือว่าเป็นบ้านที่สวยที่สุดในประเทศไทยในสมัยนั้นที่อยู่นอกพระราชวังก็คือเป็นบ้านของประชาชนที่อยู่นอกพระราชวังนะตอนนี้วชิรพยาบาลก็ได้ทำนุบำรุงขึ้นมาได้ทั้งภายนอกและก็ภายในนะครับโดยความดูแลของกรมศิลปากรก็เราพร้อมจะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับในเร็วๆนี้นะครับซึ่งเราสามารถดูทั้งข้างนอกข้างในแล้วก็สามเซนปาร์คด้วยนะครับวชิระปาร์คตอนนี้เราเรียกเปลี่ยนชื่อว่าเป็นวชิระปาร์คนะครับก็เรียนเชิญประชาชนนะครับจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของสามเซนตรงนี้แต่ตอนนี้คือยังไม่เปิดตอนนี้ยังไม่เปิดแต่ใกล้แล้วครับใกล้แล้วคุณผู้ชมที่สนใจจะมาชมในส่วนของพิพิธภัณฑ์จะต้องติดต่อสอบถามที่ไหนคือถ้าเปิดเนี่ยเป็นเหมือนกับเปิดสู่สาธารณะเลยก็คือมาได้เลยแต่ตอนนี้จริงๆเราถามว่าเปิดไหมเปิดเป็นหมู่คณะถ้าติดต่อทางมหาวิทยาลัยหรือติดต่อทางคณะแพทย์เป็นหมู่คณะเนี่ยเราก็มีทีมงานเข้ามาเยี่ยมชมภายในได้ครับค่ะโอ้คุณผู้ชมคะเราได้รับทราบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านหิมพานต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอกันต่อค่ะครับผมThank you.
ู้ชมค่ะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอกันต่อในเรื่องของโรคหนึ่งนะคะที่เป็นโรคฮอตฮิตแล้วก็เป็นภัยเงียบสำหรับผู้สูงวัยเลยนั่นก็คือโรคกระดูกพรุนค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมเคยได้ยินชื่อโรคนี้แต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยอาการหรือว่าความรายละเอียดต่างๆของโรคกระดูกพรุนเป็นยังไงเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจวันนี้ต้องถามคุณหมอเลยค่ะว่าโรคกระดูกพรุนคืออะไรครับคุณหมอยินดีครับก็คือโรคกระดูกพรุนเนี่ยก็คือการที่โครงสร้างของกระดูกเนี่ยแทนที่มันจะแน่นเหมือนกระดูกตอนเราสมัยหนุ่มๆสาวๆเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นความหนาแน่นมันลดลงคือมันมีความพรุนเยอะขึ้นก็เราเลยเรียกว่าโรคกระดูกพรุนเพราะว่ากระดูกเนี่ยมันเสียความหนาแน่นไปพอเสียงความหนาแน่นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็หักง่ายใช่ไหมเหมือนไม้ครับเหมือนไม้ที่ผูกมันผูกมันก็หักง่ายนะครับแต่ว่าโรคกระดูกพรุนเนี่ยเป็นภัยเงียบใช่ค่ะถามว่าภัยเงียบเพราะว่าไม่มีอาการจริงๆแล้วใช่สมมุติว่าเรามีโรคกระดูกพรุนอยู่ในตัวเนี่ยถามว่าคำถามที่จะเจอบ่อยก็คือว่าอาการคืออะไรใช่ค่ะคำตอบคือไม่มีอาการไม่มีอาการเลยเป็นภัยเงียบใช่ครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นโรคกระดูกพรุนอยู่ใช่ไหมครับมันก็ต้องอาศัยการตรวจตรวจมวลกระดูกว่ากระดูกพรุนหรือเปล่าใช่ไหมครับทีนี้เราจำเป็นต้องตรวจทุกคนไหมถ้าอย่างนั้นนั่นแหละสิคะก็ไม่จำเป็นนะครับก็เฉพาะคนที่มีปัจจัยเสี่ยงนะครับในการเกิดโรคกระดูกพรุนนะครับเช่นผู้หญิงนะครับผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชายผู้หญิงมันจะเป็นมากกว่าผู้ชายแต่ว่าไม่ใช่ผู้ชายก็ไม่เป็นนะครับผู้ชายก็เป็นได้โรคนี้ผู้หญิงเช่นผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนไปแล้วหรือว่าผู้หญิงที่อายุมากกว่า65ผู้ชายมากอายุมากกว่า70เนี่ยอันนี้ก็เป็นกลุ่มหลักๆที่ควรจะไปเช็คว่ากระดูกตัวเองพรุนไหมนะครับส่วนกลุ่มอื่นที่อาจจะมีจำนวนเคสรองมาเช่นกลุ่มที่ได้รับยาบางอย่างเช่นยาสเตียรอยนะครับหรือเป็นโรคบางอย่างทำให้ข้อเขาไม่ค่อยขยับหรือเดินเคลื่อนไหวไม่ค่อยดีนะครับเช่นโรครูมาตอยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็แพทย์ก็จะเป็นคนบอกว่าเป็นผู้ที่บอกว่ากลุ่มไหนที่เสี่ยงนะครับก็สรุปง่ายๆคือกลุ่มที่ผู้หญิงนะครับวัยหมดประจำเดือนผู้หญิงที่อายุเกิน65ผู้ชายที่อายุเกิน70นี่เป็นกลุ่มใหญ่นะครับที่จะต้องไปพบแพทย์แล้วก็ถามถึงว่าขอตรวจมวลกระดูกได้ไหมเพราะว่าเราไม่มีอาการไม่ใช่ว่าปวดหลังแล้วจะเป็นโรคกระดูกพรุนเนี่ยอันนั้นมันไม่เกี่ยวกันแต่โรคกระดูกพรุนถามว่าปวดหลังได้ไหมอาจจะใช่ถ้าเกิดมีการหกล้มขึ้นมาแล้วมีกระดูกสันหลังมีการยุบตัวแบบนี้ก็จะปวดหลังแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีอาการต้องเช็คเท่านั้นต้องตรวจเท่านั้นครับนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะแต่ว่านอกจากกลุ่มเสี่ยงแล้วมันจะมีปัจจัยเสี่ยงไหมคะว่าอะไรที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เราจะเป็นโรคนี้ได้โอเคครับอันที่หนึ่งคือปัจจัยเสี่ยงที่มันเลี่ยงไม่ได้นะอายุเลี่ยงไม่ได้อันที่สองคือการหมดประจำเดือนนะครับก็เลี่ยงไม่ได้เหมือนกันโดยเฉพาะยิ่งคนที่หมดประจำเดือนวัยหรือว่าคนที่ได้รับการผ่าตัดรังไข่เสียฮอร์โมนไปอย่างนี้ก็จะอย่างนี้จะเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มอื่นก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วหลักมีโรคบางอย่างโรครูมาตอยมีการทานยาบางอย่างนะยากันชักยาสเตียรอยนี่จะทำให้กลุ่มนี้เขามีโอกาสกระดูกพรุนมากกว่าคนอื่นกลุ่มนี้คือกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้ก็ต้องไปหาแพทย์เพื่อที่จะร้องขอให้ตรวจนะครับเพราะว่าเขาไม่มีอาการนะครับนี่ก็คือเรื่องของกลุ่มเสี่ยงรวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเรามีวิธีการป้องกันไหมคะคุณหมอที่ให้เป็นในเมื่อมันควบคุมไม่ได้เหมือนกันเนาะวิธีป้องกันก็คืออันที่เราต้องเหมือนทำบุญนะจริงๆกระดูกพรุนนี่เหมือนทำบุญสะสมบุญ คือในธรรมชาติคนเราเนี่ยบุญที่สะสมไว้ในกระดูกก็คือกระดูกของเราเนี่ยจะหนาแน่นสูงสุดเลยตอนที่อายุ45แล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะค่อยๆทุกคนค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งเมื่อถึงเวลาถ้าเป็นผู้หญิงก็พอมาประจำเดือนปุ๊บเนี่ยก็จะลงเร็วฉะนั้นเนี่ยเราต้องสะสมผลบุญไว้ให้ดีคือก่อน45นั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยถ้าอายุ50 60เนี่ยสะสมบุญไม่ทันแล้วแต่ว่ามีวิธีอย่างอื่นแต่ตอนนี้พูดถึงถ้าอายุยังไม่ถึง45เราสะสมบุญก่อนนะครับก็ทานอาหารที่มีแคลเซียมวิตามินดีนะครับออกกำลังกายที่เหมาะสมออกกำลังกายที่เหมาะสมก็เช่นคือออกกำลังกายเนี่ยเหมาะดีทุกอย่างแต่ถ้าถามว่าออกกำลังกายอะไรที่ทำให้กระดูกมีความหนาแน่นมากขึ้นเนี่ยก็เป็นการออกกำลังกายที่มีน้ำหนักโหลดลงไปกับตัวเช่นวิ่งเดินสมมติถ้าเทียบวิ่งเดินกับว่ายน้ำนะผมไม่ได้บอกว่าว่ายน้ำไม่ดีแต่ถ้าเกิดแต่ว่าว่ายน้ำกับวิ่งเดินเนี่ยวิ่งกับเดินเนี่ยทำให้กระดูกมันมีความหนาแน่นดีกว่าว่ายน้ำอันนี้ถ้าถามว่าอะไรดีกว่ากันในแง่ของกระดูกพรุนนะครับต้องเป็นอะไรที่มีการกระโดดมีการวิ่งมีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีการกระแทกลงไปนี่ถึงจะดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามพอมีเริ่มมีอายุแล้วเนี่ยการออกกำลังกายพวกนี้เนี่ย
ก็อาจจะเป็นการออกกำลังที่บางทีจะยากนะฮะสำหรับคนอายุถ้า50 60เนี่ยอาจจะโอเคยังวิ่งได้แต่พอ60กว่ากลุ่มนึงก็วิ่งได้กลุ่มนึงที่ก็อาจจะแค่เดินก็จะลำบากแล้วนะครับกลุ่มนี้ก็ควรจะมีการออกกำลังกายที่ทั้งทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นและก็ทั้งป้องกันไม่ให้เกิดป้องกันไม่ให้ล้มนะครับยังไงได้บ้างคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีการโชว์ให้ดูว่ามีการออกกำลังกายอย่างไรนะครับที่จะทำให้ทั้งร่างในผู้สูงอายุนะครับที่เหมาะสมเราเลือกคัดเลือกมาแล้วเพราะออกกำลังกายบางอย่างก็ดีต่อโรคกระดูกพรุนจริงเช่นบอกว่าไปกระโดดไปวิ่งอย่างนี้ดีจริงแต่ว่าพอผู้สูงวัยระดับซี่สัก60 65 70เนี่ยการออกกำลังกายแบบนั้นอาจจะยากสำหรับผู้สูงอายุเราก็จะคัดเลือกการออกกำลังกายบางอย่างนะครับที่ให้ผลกระดูกมีความหนาแน่นมากขึ้นแล้วก็ช่วยลดสิ่งที่สำคัญคือกระดูกพรุนเฉยๆเนี่ยไม่เป็นไรแต่ล้มเมื่อไหร่ยุ่งเลยหักถูกไหมครับมันหักง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการออกกำลังกายเพื่อป้องกันไม่ให้ล้มง่ายด้วยนะฮะซึ่งในคนสูงอายุก็จะมีทริคมีท่าที่แตกต่างไปกับกลุ่มที่เป็นคนที่ไม่สูงอายุนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้ชมกันหาให้ชมกันทีนี้ส่วนนี้เป็นเรื่องของป้องกันแล้วก็รักษาโดยการออกกำลังกายนะครับจริงๆแล้วกระดูกพรุนเนี่ยรักษาหลักๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการออกกำลังกายออกกำลังกายทานแคลเซียมวิตามินดีเนี่ยมันไม่ใช่การเสริมเมื่อถ้าตัวเองเนี่ยทราบแล้วว่าเป็นกระดูกพรุนเนี่ยจริงๆเราควรทานใช่ไหมคะมันต้องรักษาโดยการทานยารักษากระดูกพรุนซึ่งไม่ใช่แคลเซียมไม่ใช่วิตามินดีนะครับอันนี้ต้องพบแพทย์แน่ๆละพอรู้ว่ากระดูกพรุนแล้วแพทย์ก็คงจะต้องสั่งการรักษาให้นะครับเมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงเรื่องของการทานอาหารที่มีพวกแคลเซียมวิตามินดีทีนี้ถ้าเกิดว่าบางคนเขาแบบทานอาหารได้ในแบบนั้นไม่ได้เราทานพวกอาหารเสริมพวกแคลเซียมเสริมวิตามินดีเสริมแบบนี้ได้ไหมคะได้ครับผมย้อนกลับไปว่าอาหารอะไรมีแคลเซียมกับวิตามินดีบ้างนะครับอาหารที่มีแคลเซียมเยอะก็ได้แก่กลุ่มที่เป็นนมผลิตภัณฑ์ของนมนะครับเนยชีสทั้งหลายนะครับแล้วก็ผักใบเขียวแล้วก็อะไรที่มีกระดูกที่เราทานได้ปลากรอบใช่แล้วถูกต้องไม่ใช่กระดูกหมูกินก็ไปอย่างนั้นก็เป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยนี่มีแคลเซียมเยอะใช่ไหมครับก็กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแคลเซียมนะครับกลุ่มวิตามินดีหลักๆก็จะได้มาจากแสงแดดต้องไปเดินรับแดดใช่ต้องเป็นแสงแดดตอนเช้าช่วง8โมงถึง10โมงหรือช่วงเย็นๆเพราะว่าถ้าเกิดไปโดนช่วงอื่นก็อาจจะแรงไปหรือจะทำให้เป็นโรคอื่นมากแถมโรคอื่นมาได้มะเร็งผิวหนังได้เป็นต้นโอ้โหอ่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าเอามีคำถามต่อไปก็คือว่าเราทานเสริมได้ไหมใช่ค่ะก็จริงๆแล้วพอผู้สูงอายุเนี่ยถามว่าก็ต้องทานเสริมเพราะว่าอันที่หนึ่งบางทีผู้สูงอายุเนี่ยฟันไม่มีแล้วจะเคี้ยวปลากรอบอะไรเงี้ยอาจจะไม่ไหวหรือว่าทานนมผู้สูงอายุบางท่านก็ไม่ได้ทานนมมาตั้งแต่อายุสมมติว่า30 40เลิกทานนมไปแล้วทานตอนเด็กๆร่างกายขาดเอนไซม์ที่ย่อยนมได้พอทานนมแล้วก็จะเกิดท้องเสียอะไรเงี้ยก็ทำให้ขาดแคลเซียมเข้าไปอีกนั่นก็จะอาจจะทานแคลเซียมเสริมเข้าไปก็ได้ในท้องตลาดก็มีเยอะแยะมากมายไม่จำเป็นจะต้องของแพงของที่ราคาไม่แพงเนี่ยมันก็มีผลดีเท่าๆกันนะครับวิตามินดีก็เป็นอีกเรื่องนึงมันคล้ายๆเป็นภัยเงียบคล้ายแคลเซียมเพราะว่าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยขาดวิตามินดีเยอะทั้งที่ประเทศเรามีแดดเยอะใช่ค่ะเพราะว่าลักคนเราพอมีแดดปุ๊บเราก็คลุมตัวเองกางร่มอยู่ในออฟฟิศไม่โดนแดดอีกใช่ไหมครับกลัวดำแต่จริงๆแล้วก็ขาดวิตามินดีเยอะต้องเช็คว่าวิตามินดีต่ำหรือเปล่าถ้าต่ำก็ต้องทานยาเป็นวิตามินดีเป็นเพิ่มเข้ามาในการรักษาครับผมคุณผู้ชมคะเราฟังคุณหมอพูดแบบนี้แล้วน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาฟังคุณหมอคุยกันต่อในเรื่องของวิธีการรักษาแบบเต็มๆเลยค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะครับกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่เราทิ้งท้ายกันไว้เรื่องของการรักษาค่ะต้องถามคุณหมอเมย์ต่อเลยว่าการรักษาโรคกระดูกพรุนมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะก็การรักษาหลักๆของโรคกระดูกพรุนเนี่ยจริงๆต้องเรียนให้ผู้ชมเข้าใจนะครับว่าเมื่อคุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าคุณเป็นโรคกระดูกพรุนเนี่ยการรักษาหลักมันคือยาเพราะว่าเรื่องอื่นๆที่เสริมเข้ามาเช่นแคลเซียมวิตามินดีโดนแดดออกกําลังกายเนี่ยเป็นตัวเสริมเท่านั้นคือต้องทำเหมือนกันแต่ว่ามันไม่สำเร็จมันไม่ทำให้กระดูกเนี่ยมีความหนาแน่นมากขึ้นต้องยาเท่านั้นต้องมีการทานยาซึ่งคุณหมอเนี่ยก็จะเป็นคนที่เลือกให้ว่ายาแบบไหนดีไม่ดีนะครับหรือว่าทานยาไปสักระยะหนึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนยาเป็นยาฉีดเป็นต้นนะครับแล้วก็คนไข้จะต้องมีความเขาเรียกว่ามันคงในการทานยาเพราะยาพวกนี้เนี่ยมัน
ทานเป็นประจำเช่นทานอาทิตย์ละมีวินัยใช่ทานอาทิตย์ละครั้งนะครับหรือว่าถ้าเป็นแบบฉีด6เดือนครั้งคุณหมอหน้าที่6เดือนต้องมาให้ตรงเวลาถ้ามาไม่ตรงเนี่ยผลมันก็จะไม่ดีแล้วก็ต้องรักษากันไปนานพอสมควรมันไม่ใช่กินแค่ปีเดียวแล้วจะแล้วกระดูกจะดีขึ้นมันต้อง5ปีมันจะสามารถหายสนิทไหมเป้าหมายของการรักษาโรคกระดูกพรุนของหมอเนี่ยไม่ทำให้กระดูกที่พรุนเนี่ยมันขึ้นมาปกติแต่จะทำให้ไม่แย่ลงแล้วก็จะทำให้ขึ้นมาอย่างช้าๆเรื่อยๆครับมันจะไม่ถึงปกติแต่ก็อย่างน้อยก็ลดความเสี่ยงเมื่อล้มคือยกตัวอย่างเช่นถ้าไม่รักษาเลยล้มแล้วปุ๊บเนี่ยมีโอกาสกระดูกสะโพกหักเท่านี้เปอร์เซ็นต์แต่พอทานยาแล้วนะโอกาสล้มแล้วกระดูกหักมันก็ลดลงนะครับอันนี้เป็นกลุ่มแรกที่จะต้องทำเลยก็คือทานยาพบแพทย์ทานยาอันที่สองก็คืออย่างที่เรียนไปแล้วเรื่องอาหารเสริมทั้งหลายแคลเซียมเสริมวิตามินดีเสริมทั้งจากธรรมชาติแล้วก็จากการกินการออกกำลังกายที่ถูกต้องนะครับการใช้ชีวิตที่ถูกต้องเช่นกาแฟนี่มีผลมากเลยเราไม่ดีหรอคะสองแก้วเราควรจะทาน2แก้วต่อวันคือเราพบว่าพูดถึงเรื่องกระดูกพรุนนะครับเราพบว่าทานกาแฟมากกว่า2แก้วต่อวันเนี่ยมีผลทำให้เกิดมีความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุนได้นะครับสูบบุหรี่มีผลนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่คนไข้ต้องทำเองหมอช่วยเรื่องยาคนไข้ช่วยเรื่องไลฟ์สไตล์ตัวเองถ้าเราอยากจะปรึกษาคุณหมอเพิ่มเติมในเรื่องของการตรวจมวลกระดูกหรืออะไรประมาณนี้ต้องทำยังไงบ้างได้ครับก็ที่วชิรพยาบาลก็มีหน่วยที่มีหน่วยออร์โธปิดิกส์นะครับหมอกระดูกตรวจได้หมอสูติกรรมตรวจได้เพราะว่าก็มีเป็นเรื่องของไวทองไวประจำเดือนใช่ไหมครับทางกายภาพบำบัดก็ตรวจได้หมออายุรกรรมก็ส่งตรวจได้แล้วก็มีเครื่องตรวจสแกนกระดูกง่ายๆครับแป๊บเดียวเอง5นาที10นาทีเสร็จละไม่เจ็บตัวไม่มีการฉีดยาอะไรทั้งสิ้นนะครับเราก็จะทราบว่ากระดูกพรุนไหมนะครับหรือข้อมูลที่คนไข้จะสามารถหาเองได้ตอนนี้เนี่ยทางภาควิชาออร์โธปิดิกส์ก็ทํา Facebook เพื่อประชาชนเอาไว้นะครับเป็นหมอกระดูกวชิรพยาบาลเสิร์ชเข้าไปใน Facebook นะครับหมอกระดูกวชิรพยาบาลก็จะมีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับกระดูกพรุนมากเลยเพราะเป็นสิ่งที่เรื่องที่ประชาชนสนใจเราก็ทำคอนเทนต์เป็นอินโฟกราฟิกเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับทำไมถึงโรคกระดูกเกิดโรคกระดูกพรุนจะรักษายังไงจะป้องกันยังไงจะออกกำลังกายยังไงอาหารอะไรจะมีแคลเซียมวิตามินดีเยอะทำไมต้องตรวจมวลกระดูกอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกเรื่องนึงค่ะคุณหมอที่อยากถามคุณหมอเลยมันจะมีท่ากายบริหารในการป้องกันการเป็นโรคกระดูกพรุนไหมรวมถึงป้องกันในเรื่องของการหกล้มด้วยค่ะเยี่ยมเลยครับคือมันออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่คนสูงอายุเนี่ยกลุ่มหนึ่งก็ละเลยนะครับยิ่งพอมีกระดูกพรุนปุ๊บบอกอ้าวตายแล้วแล้วฉันไปออกกำลังกายมันไม่ยิ่งหักมันจะไม่ยิ่งล้มเหรอปรากฏว่าไม่ใช่นะครับการออกกำลังกายที่ถูกต้องอันก็ป้องกันการล้มด้วยนะครับการออกกำลังกายที่ถูกต้องก็จะทำให้มีมวลกระดูกมีความหนาแน่นขึ้นด้วยจริงๆการออกกำลังกายมีเยอะมีสัก20กว่าท่าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคัดท่าที่เหมาะสมสำหรับเอาเป็นว่าคือการออกกำลังกายของเพื่อป้องกันเพื่อทำให้กระดูกแน่นขึ้นหรือว่าเพื่อที่จะทำให้ป้องกันการล้มเนี่ยในแต่ละวัยในแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับพวกนี้ต้องการพบแพทย์แพทย์ก็สั่งการรักษาแพทย์ส่งให้นักกายภาพบำบัดเป็นผู้ดูแลเพราะฉะนั้นในแต่ละคนไม่เหมือนกันที่เราจะโชว์ให้ดูวันนี้จะเป็นกลุ่มที่เอาว่าสัก60กว่า65 70ออกกำลังกายไม่มากนะแล้วก็ผมจะสอนออกกำลังกายที่ไม่ยากง่ายทำได้ที่บ้านไม่ใช่อุปกรณ์อะไรเยอะเพื่อป้องกันการล้มแล้วก็เพื่อทำให้มวลกระดูกมีความหนาแน่นมากขึ้นเยี่ยมเลยค่ะคุณหมอถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอเมย์เนี่ยพาเราไปดูท่าบริหารต่างๆเหล่านั้นกันเลยดีกว่าค่ะยินดีเลยครับผมไปกันเลยค่ะครับผมจะต้องเรียนให้ทราบว่าการออกกำลังกายในผู้สูงอายุเนี่ยแต่ละคนแต่ละบุคคลเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะเพราะแต่ละคนมีอายุไม่เท่ากันใช่ไหมครับอายุ60อายุ50อายุ70นี่ต่างกันละนะครับหรือโรคประจำตัวของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องหมอแหละหมอต้องเป็นคนดูว่าออกกำลังกายแบบไหนเหมาะสมนะครับแล้วก็มาทำกับนักกายภาพบำบัดอย่างนี้ขอแนะนำคุณตูนนะครับก็เป็นนักกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลเราแต่ว่าที่ acting วันนี้เนี่ยประหนึ่งว่าคุณตูนเป็นคนสูงอายุนะไม่ใช่ว่าโอ้ป้าจะทำไหวนะนี่ผมคัดมาแล้วว่าเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยประมาณสัก65 70ละไม่ได้มีพลังมากไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำเพราะคนที่คนสูงอายุกลุ่มหนึ่งออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยเขาวิ่งเขาอะไรพวกนี้เขาได้เขาแข็งแรงอยู่แล้วเขาออกกำลังกายพวกนี้ป้องกันการล้มอยู่แล้วทำให้กระดูกดีอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้พูดถึงว่าคนที่อยากจะเริ่มมาออกกำลังกายเพื่อกระดูกเพื่อไม่ให้กระดูกพรุนใช่แล้วก็ไม่ให้ล้มง่ายจะต้องทำอะไรบ้างนะครับครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวคุณตูนจะสาธิตท่าแรกให้ดูเลยครับผมท่าที่เป็นท่าออกกำลังกายแบบสมัยใหม่เนาะที่จะสอนต่อไปนี้แต่จริงๆแล้ว
ลีลาดเนาะลำไทยฝึกการทรงตัวในผู้สูงอายุได้โดยมีงานวิจัยพิสูจน์แล้วนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้สอนลำไทยไม่ได้สอนลีลาดเรามาสอนว่าถ้าออกกำลังกายตามรูปแบบตามมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการล้มนะเพื่อทำให้เกิดการทรงตัวดีขึ้นนะครับเขาใช้อะไรนะครับวิธีแรกนะครับก็เป็นการเดินต่อเท้านะครับนะถ้าเกิดผู้สูงอายุที่มีการทรงตัวดีอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องใช้ผนังก็ได้ก็เดินต่อเท้าไปเลยโดยที่มีผนังแต่อันนี้ผมให้ใช้ผนังเพราะว่าเผื่อล้มเผื่อล้มนะครับครับโฟกัสของกล้องก็น่าจะอยู่ที่เท้านะครับเดินส้นเท้าต่อปลายเท้านะครับจะเป็นการฝึกการทรงตัวนะครับโอเคท่าที่สองนะครับก็ยังเป็นเรื่องของการทรงตัวอยู่เหมือนกันนะครับแต่เมื่อกี้เราทรงตัวด้านหน้าเนาะอันนี้เป็นการฝึกการทรงตัวด้านข้างนะครับและมันเป็นการที่ทำให้กล้ามเนื้อสะโพกได้ทำงานด้วยเพราะว่าคนสูงอายุก็จะมีเรื่องล้มง่ายบางทีก็สะโพกไม่แข็งแรงก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินด้านข้างก็จะทำให้ฝึกการทรงตัวด้านข้างแล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกก็จะได้ออกกำลังกายไปด้วยนะครับนะฮะก้าวไปแล้วก็ขาชิดแล้วก็ก้าวไปครับอ๋อใช่ครับถ้าเป็นไม่ใช่การออกกำลังกายในรูปแบบโมเดิร์นแบบนี้มีงานวิจัยพิสูจน์แล้วว่าการออกกำลังกายบางอย่างที่มีการเต้นการรำลีลาดพวกนี้ช่วยฝึกการทรงตัวได้นะครับท่าบริหารท่าต่อไปนะคะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้องอสะโพกในส่วนนี้นะคะซึ่งกล้ามเนื้อนี้ก็คือทำหน้าที่งอสะโพกอย่างที่เรากล่าวไว้มีความสำคัญก็คือผู้สูงอายุใช้ในการก้าวขึ้นลงรถนะคะลักษณะการออกกำลังกายก็ง่ายๆเหมือนเดิมเราใช้แค่เก้าอี้ที่มั่นคงนะคะถ้าไม่มีก็เก้าอี้โต๊ะเกาะกำแพงนะคะก็แตะๆเบาๆคอนะคะพอช่วยทรงตัวแล้วก็ยกขาสูงระดับสะโพกค้างไว้สัก5วินะคะ1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนขานะคะ1 2 3 4 5ซึ่งอันนี้นอกจากได้กล้ามเนื้องอสะโพกแล้วยังได้เรื่องของการทรงตัวด้วยเพราะสังเกตเห็นว่าตอนที่เราทำท่านี้เนี่ยเราต้องยืนด้วยขาข้างเดียวเพราะฉะนั้นจะเป็นการฝึกการทรงตัวไปด้วยครับผมอันนี้ก็คือมีประโยชน์มากเช่นกันนะคะก็ทำสัก10ครั้งนะคะถูกต้องค่ะมือไม่ต้องแตะเบาๆใช่ไหมใช่ถ้าเก่งหน่อยก็ไม่ต้องแตะนะคะก็เป็นยกขาจะกอดอกก็ได้นะคะยกขาขึ้นค้างไว้ลักษณะนี้นะคะแรกๆอาจจะถ้ายังไม่มั่นใจก็แตะก่อนใช่อาจจะหาคนช่วยอยู่แถวๆนี้เกิดล้มขึ้นมาจะได้พยุงจับทันลักษณะนี้นะคะง่ายนะครับง่ายแต่ได้ประโยชน์เยอะจริงๆนะครับการออกกำลังกายอันต่อไปนี่นะถือว่าเป็นออกกำลังกายพระเอกของในการป้องกันการล้มแล้วก็ในการที่ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นเพื่อป้องกันการล้มแล้วก็ทำให้เสริมมวลกระดูกได้ด้วยเพราะว่าการออกกำลังกายครั้งเดียวเนี่ยมันทำได้หลายอย่างเลยครับเดี๋ยวคุณตูนจะสาธิตเขาเรียกว่าอะไรนะครับการออกกำลังกาย sit to stand ค่ะ sit to stand ก็คือนั่งแล้วไปยืนใช่ค่ะแต่ว่าไม่นั่งแล้วยืนแบบธรรมดาเนาะมันก็จะมีหลักการของมันว่าจะต้องทำยังไงครับค่ะเริ่มต้นค่ะเราก็หาเก้าอี้ที่มั่นคงนะคะมีน้ำหนักหน่อยอาจจะมีที่วางมือที่เท้าแขนหรือไม่มีก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ยืนเริ่มจากยืนนะคะความกว้างของขาเท่ากับประมาณช่วงไหล่ค่ะเรานั่งให้อยู่ประมาณครึ่งก้นเนาะโน้มตัวมาข้างหน้าพยายามรักษาช่วงของลำตัวช่วงของหลังให้ตรงไว้นะคะไม่ก้มจนเกินไปหรือว่าหลังคล่อมสำคัญใช่หลังต้องไม่คล่อมหลังต้องทำหลังตรงหลังตรงแล้วก็โน้มใช่ค่ะโน้มไปข้างหน้านิดนึงนะคะเพื่อให้จะได้ไม่ปวดหลังเนาะแล้วก็ลุกขึ้นยืนค่ะลักษณะนี้นะคะพยายามให้หลังอยู่ในแนวตรงนะคะช่วยในเรื่องของกำลังกล้ามเนื้อขาในส่วนของต้นขานะคะและกำลังกล้ามเนื้อก้นซึ่งกล้ามเนื้อเหล่านี้ค่ะมีบทบาทสำคัญเวลาที่เราต้องทรงตัวขณะที่เราเกิดการอาจจะเกิดอุบัติเหตุหกล้มหรือเท้าพลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องทรงตัวหรือว่าการลื่นอย่างเงี้ยค่ะกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเหล่านี้ค่ะจะมีบทบาทมากในการช่วยให้เราไม่ล้มโอ้คุณผู้ชมค่ะวันนี้เราได้รับความรู้มากๆเลยนะคะในเรื่องของการป้องกันแล้วก็รักษาในเรื่องของโรคกระดูกพรุนซึ่งวันนี้คุณหมอก็ได้มาสอนท่าบริหารสำหรับคนที่มีภาวะของโรคกระดูกพรุนแล้วก็ป้องกันการหกล้มได้ด้วยสอนแล้วอย่าลืมทำกันด้วยนะครับเห็นไหมคุณหมอบอกแล้วนะคะต้องไปทำที่บ้านเพราะว่าไม่ใช่ท่าก็ไม่ได้ยากอะไรสามารถทำที่บ้านได้เลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเมสันมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะผมสวัสดีครับคุณส้มครับ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะติดตามชมรายการสุขใจวัยเก่าได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารค่ะเวลา 13:30 นะคะทาง TV5 HD ดูช่อง5กฎหมายเลข5รวมถึงยังสามารถรับชมช่องทางออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มค่ะรวมถึงทาง www.thaitv5hd.com ค่ะวันนี้คุณหมอเมย์นะคะและส้มต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ